วัสดีครับคุณผู้ชมครับปิดท้องเทปพิเศษครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านสอทันสวัสดิ์กม10บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับอ่ะอยู่กับพี่ทีมแล้วเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำพี่ทีมเจ้าของร้านเองที่ผมขับผ่านมาป้ายพี่เห็นแล้วสะดุดตาอยู่เปิดปกติครับต้องบอกว่าทำร้านใหม่ใช่ไหมตอนนี้ครับตอนนี้สร้างออฟฟิศใหม่โชว์รูมใหม่รองรับลูกค้าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมครับกม10ขาเข้าที่เดิมถ้าเข้าจากเข้ากรุงเทพมาวิ่งบางนามาวิ่งเลนซ้ายมาเห็นโชว์รูมอิซูซุปุ๊บก็เห็นร้านสอเลยใช่ครับตัวสอเสือตัวใหญ่แล้วที่เห็นมีก่อสร้างอยู่ไม่ต้องตกใจร้านเปิดปกติแต่ว่ากำลังก่อสร้างทำออฟฟิศใหม่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าใหญ่อลังการกว่าเดิมวันนี้ที่มากับมานี่ก็เพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ก็คือหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นตัวแทนขายไอรอนแมนเขาบอกว่าเป็นโชว์รูมใหญ่เลยที่นี่ครับนะครับแล้วตอนนี้ก็มีโชว์รูมที่เปิดใหม่ด้วยจากเดิมที่เคยมาถ่ายอันนี้มีอีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้ด้านนู้นเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านสอนะครับเขาบอกว่าที่นี่จริงๆแล้วนอกจากเป็นตัวแทนไอรอนแมนแล้วนะครับเพิ่งบอกว่ามีของครบทุกอย่างเรียกว่าไม่ต้องรอมาถึงใส่ได้เลยไม่ต้องรอเปิดที่นี่สต็อกของไว้เพียบอุปกรณ์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วงล่างหรืออุปกรณ์ต่างๆของไอรอนแมนนี่เพียบเลยครับเพราะนั้นที่นี่ก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าที่นี่นอกเหนือจากเป็นตัวแทนไอรอนแมนแล้วก็ยังมีในเรื่องของการบริการด้านอื่นด้วยครับคุณผู้ชมตามผมไปดูดีกว่าครับได้เห็นแล้วในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่นี่มีครบครันจริงๆนะครับเพราะนั้นถ้าจะดูให้เห็นกับตาเลยต้องดูรถเจ้าของร้านข้างหลังผมนี่นะนี่คันนี้เลยใช่ไหมรถพี่ใช่ไหมครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างพี่รถ Ford Ranger T6 ตัวนี้ครับจัดเต็มเลยคันนี้คันนี้เนี่ยนะครับเป็นใส่ชุดยกสำหรับให้มันสูงขึ้นที่จะท่องเที่ยวหรือขับเล่นชิลๆนะครับไม่ชิวแล้วบางพี่เนี่ยนี่มันลุยได้ขนาดนี้ไม่ชิวแล้วพี่แล้วแต่เราครับแล้วแต่เราผู้ใช้ตามสไตล์ความชอบของแต่ละคนครับยกกี่นิ้วพี่อันนี้อันนี้ยก6นิ้วครับยก6นิ้วครับชุดยกเป็นของอะไรอันนี้ชุดยกเป็นของโปลิฟแล้วก็พวกระบบรองรับระบบสั่นสะเทือนอะไรเนี่ยเป็นของไอรอนแมนครับช่วงล่างก็เป็นของไอรอนแมนนั่นเองครับโค้กสปริงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมหล่อเข้าไปครับกันชนหน้ากันชนหน้าสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์สโนเกิลสโนเกิลแหลกหลังคาแหลกหลังคานี่ของไอรอนแมนหมดเลยครับเรียกว่าทั้งชุดจัดเต็มครับพร้อมด้วยล้อยางหล่อๆครับนะหล่อมากกับยางอะยางไซแม็กครับนี่สำหรับขาลุยโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้พอแต่งไปขนาดนี้แล้วใช้งานแล้วเป็นไงบ้างพี่ขับแล้วเป็นไงฟีลลิ่งพอยกสูง6นิ้วเนี่ยหลายคนบางคนบอกว่าพอยกสูงมากๆแล้วมันขับแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมผมว่าหลายคนอยากรู้ไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับฟีลลิ่งมันเป็นยังไงฟีลลิ่งมันก็จะออกสไตล์รถสูงๆเหมือนเรานั่งรถทัวร์ครับจะไปลักษณะแบบนั้นจะไม่ปุ๊ดปั๊ดก็ต้องใช้งานอีกแบบนึงใช่ครับแล้วถ้าเกิดเรียกว่าความแตกต่างระหว่างรถที่ยกสูงกับช่วงล่างที่ยกขนาดเนี้ย6นิ้วเนี่ยพี่มันมีผลอะไรยังไงบ้างไหมมีผลครับมีผลยังไงบ้างแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่อยากแต่งแบบนี้ถ้ารถที่ยศรถสูงขนาดนี้เนี่ยควรใช้ช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพสูงครับเพราะว่าแรงเหวี่ยงหรือว่าระบบต่างๆนี่มันเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกช่วงล่างที่เหมาะสมครับก็จะขับได้ดีแต่บางทีผู้ใช้อาจจะงบน้อยเลือกช่วงล่างที่ประหยัดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมรรถนะบางทีมันไม่ได้ตามที่ใจเรานึกใช่ไหมใช่ครับง่ายๆผมเข้าใจอย่างนี้คือยกสูงเนี่ยใครก็ทำได้ใช่ครับแล้วก็หลายคนอยากทำแต่ทำก็ต้องตามงบด้วยใช่ครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่มันได้ออกมาเนี่ยมันก็เรียกว่าก็ตามงบเหมือนกันใช่ครับถ้าไปประหยัดงบไปเซฟอะไรที่มันไม่เข้าท่าบางทียกแล้วมันสูงแต่ว่าขับไม่ดีใช่ครับใช่ไหมพี่มันหลายคนที่ยกแล้วขับไม่ดีเอาลงขับได้ไม่นานลงบางคนก็ยกแล้วถ้างบพร้อมส่วนใหญ่ใช้ยาวครับคือถ้าทำแล้วมันต้องพร้อมทีเดียวแล้วก็ทำทีเดียวให้มันจบเลยครับเพราะมีคนโทรเข้ามาอย่างในรายการสปีดทองมีคนโทรเข้ามาบอกว่ายกสูงแล้วขับแล้วมันร่อนมันสายเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆมันมาจากอะไรก็ผมใช้คำว่าเกรดของช่วงล่างที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมใส่เข้าไปต้องเลือกชุดยกแล้วสับโตสำคัญจริงผมว่าโชคอัพ
ใช่ครับอันนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมช็อคอัพสปริงเนี่ยเป็นส่วนที่จะยึดไม่ให้รถมันโค้งแคลงหรือว่าขับแล้วมันเสถียรขึ้นแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือความพร้อมของร้านร้านนั้นมีช่วงล่างที่รองรับที่รองรับใช่ครับใช่ไหมอย่างคันนี้ยก6นิ้วขนาดนี้ปิงนกทำไงพี่ข้างด้านหน้าปิงนกตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถ้าชุดยกมาตรฐานเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์เดิมที่มาจากโรงงานได้เลยคันนี้เดิมอยู่ปิงนกเดิมเดิมครับยก6นิ้วนี่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับก็เรียกว่าล้อตรงนะสังเกตที่เขาดูกันใช่ไหมว่ายกแล้วล้อหน้ามันได้แนวว่ามันตั้งตรงไหมถ้าไม่ตรงเดี๋ยวกินยางอีกใช่ครับนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในรถร้านถ้ามาที่นี่ร้านสองก็เจอคันนี้แน่นอนมาดูตัวอย่างได้จะเอาขนาดนี้เต็มขนาดนี้หรือเอาแค่พอทุ้มๆไม่ต้องสูงขนาดนี้ได้ครับเราจัดก็จัดได้หมดนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งอะไหล่ของ Iron Man แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ร้านสองกันครับภายในตรงนี้ต้องบอกเป็นส่วนของตัวเป็นดิสเพลย์โชว์กับพวกอุปกรณ์ของ Iron Man ทั้งหลายใช่ครับอะไรที่ขายดีบ้างพี่ตอนนี้อุปกรณ์ตอนนี้นอกจากโชคช่วงล่างนี่ขายดีแน่นอนครับใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกกันชนกันชนกันชนหน้ากันชนท้ายบันไดข้างสน็อกเกิลแล้วก็ตัวเต็นท์เนี่ยครับนะเขาบอกว่าเวิร์กมากเลยสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะไม่ต้องไปง้อรีสอร์ทจะไปดูอะไรนะภูทับเบิกดูทะเลหมอกครับรีสอร์ทเต็มนี่เลยนอนอย่างนี้เลยสัมผัสบรรยากาศแบบจริงๆเลยชอบตรงไหนกลางตรงนั้นเลยครับนะโอเคนะผมว่าสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ Iron Man จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปใน Facebook ของIron Man 4x4 Thailand ก็ยังมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปดูก่อนได้แล้วก็ถ้าอยากดูของจริงก็สามารถเข้ามาที่ร้านสอนี้ได้มีว่ามีครบทุกอย่างเลยที่ Iron Man มีอะไรที่นี่มีครบหมดแล้วก็ที่สำคัญที่นี่คือสามารถเข้ามาแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเข้ามาปุ๊บก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็สามารถใส่ได้เลยติดตั้งได้เลยติดตั้งได้เลยไม่ต้องรอเบิกของไม่ต้องอะไรที่นี่ช่องเซอร์วิสนี่ต้องบอกว่าเป็น10กว่าช่องเลยเข้ามาไม่มีการรอจบที่นี่จริงๆแล้วทำรถจบภายในวันเดียวใช่ครับใช่ไหมครับถ้าไม่ได้มีอะไรหนักหนาอะไรก็สามารถเซอร์วิสเสร็จครบวงจรได้ที่นี่เลยที่เดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นที่นี่นอกจากในขายอุปกรณ์ Iron Man นะก็ยังมีในส่วนของล้อแม็กยางตั้งศูนย์ถ่วงล้ออ้อฝากอีกนิดนึงเมื่อกี้พี่ทีมบอกผมที่นี่จริงไม่ได้ทำเฉพาะรถแต่งหรือออกรถรถบ้านทั่วไปก็เข้ามาเซอร์วิสใช่ครับรถเก๋งทั่วไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่นี่มีบริการหมดครับเรามีช่างครบทุกประเภทของรถเรียกว่าเซอร์วิสได้ทั่วถึงเลยรถบ้านรถอะไรเข้าได้หมดนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาใช้บริการได้เดี๋ยวไปดูในส่วนของโซนที่เป็นตั้งศูนย์ถ่วงล้อแล้วก็พวกอุปกรณ์ล้อแม็กยางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นิดนึงสำหรับลูกค้าที่มาจากสปีดชาแนลพี่ทีมฝากช่วงนี้นะครับมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ไอรอนแมนครับเราฟรีค่าแรงให้ครับฟรีค่าแรงสำหรับแฟนรายการใส่ฟรีครับสปีดชาแนลใช่ตั้งฟรีเลยนะเฉพาะที่นี่นะที่อื่นเสียค่าติดตั้งนะที่นี่พี่ทีมจัดให้เข้ามาเลือกอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งแล้วก็ฟรีค่าแรงเดี๋ยวเราไปดูพี่ทีมพาชมร้านหน่อยนะครับได้ครับครับตอนนี้พี่ทีมพามาทัวร์ในร้านแล้วเราเห็นบรรยากาศในร้านด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนของตั้งศูนย์ใช่ไหมพี่ใช่ครับตั้งศูนย์แม็กยางครับแม็กยางใหม่มือหนึ่งรวมทั้งมือสองด้วยมีครับเบอร์สองเรามีเหมือนกันมีครับเรียกว่าเรื่องรถเนี่ยเข้ามาที่นี่จบอะไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้กับพี่ทีมได้ครับแอบเห็นตรงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่ากำลังก่อสร้างอยู่ร้านเปิดปกตินะย้ำอีกทีครับเปิดปกติคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่รู้ร้านเปิดปกติแต่มีส่วนของที่ก่อสร้างบอกว่าตึก5ชั้นเลย5ชั้นครับออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่เลยทันสมัยอันนี้แบบอลังการเลยครับ5ชั้นเลยนะครับก็เร็วๆนี้ได้น่าจะเสร็จประมาณสัก10เดือนประมาณ10เดือนครับเดี๋ยวเจอกันกับของใหม่สอนจังหวัดนี่จัดเต็มแต่ในช่วงนี้จะเปิดให้บริการตามปกติครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ผมบอกไม่จําเป็นว่าเราเป็นออฟโรดหรือรถบ้านทั่วไปก็เข้ามาเซอร์วิสได้ที่นี่ได้ครับดูแลตั้งแต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนช่วงล่างมีอะไรให้พี่ทีมอธิบายดีกว่าอีกทีนึงย้ำสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเข้ามาใช้บริการร้านสองครับก็ลูกค้าทั่วไปหรือรถทุกประเภททางเราเนี่ยมีช่างทุกแผนกคอยบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง
รถปิกอัพครับรถ6ล้อหรือว่ารถใช้งานทั่วไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเรามีช่างทุกแผนกคอยเซอร์วิสครับดูแลช่องเซอร์วิสนี่เป็น10ช่องเลยเข้ามานี่ไม่ต้องรอคิวจบแน่นอนภายในวันเดียวนะครับก็สุดท้ายอีกนิดนึงเมื่อกี้พี่ทีมแอบบอกไปแล้วสำหรับแฟนๆ Split Channel นะครับครับเข้ามาที่ร้านสอติดตั้งอุปกรณ์ Iron Man ที่นี่ฟรีค่าแรงใช่ครับขอเป็นโปรโมชั่นบอกว่ามาจาก Speed Talk นะมาจาก Split Channel ก็ได้นะครับฟรีค่าแรงเลยนะครับต้องบอกนะไม่บอกเลยไม่รู้มาจากรายการถ้ามาแจ้งปุ๊บทีนี้ไม่ต้องเสียค่าแรงสั่งอุปกรณ์ Iron Man ติดตั้งฟรีเลยนะครับต้องวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทีมมากๆครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับใน Speed Talk เทปต่อไปเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนอย่างไรติดตามชมไม่ได้ครับครับ